หรือว่ามีซึ่งในการออกแบบเกมเนี่ยปกติเนี่ยเราก็คือเราก็ต้องมีขั้นตอน1 2 3เนาะหรือว่าหรือมีหลักยึดในการที่ว่าเราจะออกแบบเกมไงให้มันมีความสนุกถูกไหมแต่ว่าในปัจจุบันนะคะเกมมันนอกจากมีความสนุกแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆปัจจัยนะคะที่ทำให้เกมอ่ะมันมีความที่เรารู้สึกว่าอยากเล่นนะปัจจัยบางอย่างเช่นเล่นเกมเราได้ตังค์คนก็อยากเล่นหรือเล่นเกมที่แบบว่าได้สะสม NFT อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของบล็อกเชนนะก็คนก็อยากเล่นแต่ว่าโดยใช่ไหมไม่รู้ว่าในห้องนี้มีใครเคยเล่นบ้างไหมคะเนี่ยพวกเกมที่เป็น NFT อะไรพวกนี้ค่ะถ้ามีก็กด1มาเลยในช่องแชทเนาะถ้าไม่อยากส่งเสียงแต่ว่าถ้าเวลาเราพูดถึงเกมที่ไม่มีเลยเนาะของครูก็ยังไม่เคยได้เล่นเลยกะว่าอยากจะเล่นเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันต้องไปมีผูกกับบัญชีอีเธอเรียมอะไรเงี้ยมี1เห็นไหมมาด้วยเออ0001 1001 KP อือหือนะมีประสบการณ์แล้วประสบการณ์เป็นประสบการณ์ยังไงบ้างคดีไหมเอ่ยลองพิมพ์มาคุยกันก็ได้เนาะก็เดี๋ยวจะโยงอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะวันนี้ก็คือเรื่องของว่าการออกแบบเกมที่ดีนะคะมันก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะในการออกแบบเกมที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขมีขั้นตอนในการที่จะต้องมีการออกแบบนะซึ่งมันจะมี3ส่วนที่มันสำคัญก็คือเรื่องของแมคานิกของเกมนะคะไดนามิกของเกมแล้วก็อีสเตติกก็คือเรื่องของความสวยงามทั้งภาพทั้งเสียงทั้งอะไรพวกนี้นะคะมีทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีครูก็คาดหวังว่าจะเจอคำตอบแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันดูดีอ่ะครูว่าจริงๆถ้ามัน NFT มันไปได้แล้วก็บล็อกเชนหรือบิตคอยน์เนี่ยมันไปได้ในเกมอ่ะครูว่ามันจะเปิดโลกเขาเรียกว่าอะไรเปิดโลกของเกมดีไซเนอร์เลยอะไรเงี้ยนะมันน่าสนใจก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อไปตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเรื่องของ MDA นะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญบทนี้ทั้งบทเลยอ่ะเป็นบทที่มันมีเปเปอร์นะคะผลงานวิชาการเนี่ยอยู่ตีพิมพ์อยู่เป็น international conference นะคะซึ่งเขารวบรวมพวกนักวิชาการเกี่ยวกับเกมตอนนั้นอ่ะมาทำว่าสรุปอ่ะในการของ MDA นะคะMDA เนี่ย Mechanic Dynamics Aesthetic เนี่ยคือมันจะต้องออกแบบเป็นลักษณะยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้คือสไลด์นะคะครูต้องเครดิตให้กับเขาด้วยว่าสไลด์นี้เอาของเขามาเลยนะคะที่เขาโชว์ในคอนเฟอเรนซ์ก็มันจะไม่ใช่สไลด์ของครูเพราะฉะนั้นช่วยๆกันดูกันไปนะคะว่ามันเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนนะครูพยายามจะอธิบายให้ดีที่สุดแล้วกันนะ insisting on นะก็มาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือเนี่ยก็คือมาร์คเลบังนะคะก็ได้เสนอแนวคิดในการทำ formal approach นะคะในการออกแบบเกมนะคะโดยที่เขาก็พูดถึงว่าเนี่ยarchaeologist คือใครคะคือนักเขาเรียกว่านะที่ต้องไปขุดและหาของเขาเรียกว่าอะไรนะ archaeologist นักประวัติศาสตร์เหรออืมนะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีสิ่งของหรือมีอะไรไม่รู้เนี่ยมันหล่นจากโลกมาเนี่ย to present to the academy เนี่ยก็คือเป็น artifacts คือตัวที่เป็นอะไรเป็นของมีค่าเงี้ยมาเนี่ยถามว่าอันนี้จากโลกนะแล้ว alien archaeologist ก็คือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยได้ artifacts ต่อไปนะแล้วอยากจะรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับอันแรกก็คือเป็นลูกคิดใช่ไหมอันนี้เขาเรียกลูกคิดใช่ไหมคะอันนี้เป็นเกมไหมคือถ้าเรามองในฐานะเราเป็นมนุษย์ต่างดาวนะเราเจอตัวนี้มาเราจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรโอ้ยมันเป็นเกมแน่เลยจากมนุษย์โลกใช่ไหมจากดาวโลกหรือเปล่าวันนี้ทำไมเงียบๆกันจังเลยน่าจะไม่รู้ค่ะลองจินตนาการดีคะเราวิชานี้เราขอเป็นเครื่องดนตรีเนาะอังกะลุงใช่ไหมคล้ายๆเป็นไปได้ครับธนพัฒน์บอกเป็นไปได้ยังไงอะคะเป็นเกมได้ไหมมันเกมมีเกมอะไรคล้ายๆอันนี้อยู่นะที่มันเป็นแบบวิ่งๆแต่นั้นมันต้องแบ
วิ่งไอ้ลูกเบี้ยอะไรใช่ไหมดูขยับไปขยับมาน่าจะเล่นได้เขาบอกอันนี้เป็น artifacts แล้วอย่างอันเนี้ย artifact ที่สองดูเป็น computing device มั้ยเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณมันดูกลับกันยังไงไม่รู้นั่นดูเหมือนอันก่อนหน้านี้เราเป็นมนุษย์นั่นเราก็รู้นั่นก่อนหน้านี้เป็นเครื่องมือใช้ในการคำนวณนะแต่อันนี้เป็นหมากรุกนะเป็นของเล่นเนาะใช่ไหมเนี่ยบางทีเราก็ดูไม่รู้หรอกบางทีมาแบบนี้ใช่ไหมไม่รู้นะว่ารู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเกมเวลาเขาจะพูดถึงเกมเนี่ยหลายๆอย่างอ่ะคือสามอย่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เกมเนาะถูกไหมเนาะในตรงนี้นะมันเป็นอย่างหมากรุกก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะการเล่นเหรอเป็นเกมนะแต่เกมมันต้องมีกฎนะใช่ไหมเขาถึงบอกเกมอ่ะก็คือเป็นสเตทแมชชีนนะรู้จักสเตทแมชชีนไหมคะเคยเรียนสเตทแมชชีนมาไหมก็คือสเตทแมชชีนก็คือมันจะมีอินพุตนะซึ่งก็เป็นเพลเยอร์ที่เล่นเนาะแล้วก็ในเกมเนี่ยมันต้องมีกฎต่างๆกฎต่างๆนะคะกฎอันนี้ก็คือตัวเกมเนาะแล้วก็ในเกมเนี่ยมันมีกฎโดยที่กฎเนี่ยต้องรับอินพุตเข้ามาจากมนุษย์แล้วก็มนุษย์ก็ต้องรู้ว่ามีกฎหรือเปล่าทีนี้พอมีกฎมันต้องเจเนเรตสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสเตทต่างๆของเกมแล้วก็ส่งกลับเข้ามาที่รูสแล้วก็รูสก็เจเนเรตสเตทอีกเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไฟไนท์สเตทแมชชีนก็คือเป็นสเตทแมชชีนเลยแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีเอาท์พุตออกมาบ้างเนาะก็คือโชว์หน้าจออะไรเงี้ยนี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเกมในอุดมคติเนาะเกมในลักษณะที่เขียนเป็นลักษณะของภาพนะครับว่าความหมายหรือนิยามของเกมคืออะไรนะคะนิยามของเกมเนาะคือเป็นสเตทแมชชีนแล้วมองในแง่ของความเป็นความเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเขากำลังตอนนี้กำลังจะพูดว่าเราพูดถึงเกมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือเราจะพูดถึงคอมพิวเตอร์เกมอย่างเดียวเกมที่ใช้คอมพิวเตอร์เขียนนะคะการออกแบบเกมเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์มาจากมีเดียเนาะใช่ไหม transcendence transcend ที่เรารู้จักคำว่า transcendence แล้วส่งต่อมาจากตัวที่เป็นมีเดียนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราแต่ก่อนจำได้สมัยก่อนกูสอนวิชาเนี้ย multimedia นะคือเกมเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน CI มันก็เป็นหนึ่งในมัลติมีเดียเนาะแล้วก็เกมเนี่ยก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในมัลติมีเดียเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาแทบไม่ค่อยพูดศัพท์คำนี้แล้วเนาะทุกอย่างเนี่ยมันถูกแบบแยกออกไปเลยนะคะมัลติมีเดียเนาะหลายอย่างเลยจริงๆแล้วหลายอย่างก็เป็นมัลติมีเดียพวกอะไรนะพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะพวกแอป YouTube เนาะอะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนนะแล้วก็มันก็จะมี CI เนาะแล้วก็เกมเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นมัลติมีเดียโดยวิชามัลติมีเดียครูเคยไปสอนตอนนั้นนะแล้วก็เด็กก็ทำโปรเจกต์เนาะปริญญาโทเนี่ยก็เป็นเกมอะไรเงี้ย CI 2 อันบวกกันเนี่ยที่ครูเคยนั่นก็คือเขาก็มีพื้นฐานมาจากมัลติมีเดียนี่ก็คือมี20ปีมาแล้วแต่ตอนนี้ก็คือมันก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคำว่ามัลติมีเดียเท่าไหร่แล้วเพราะมันก็จะเป็นคำกว้างๆไปแล้วเนาะสำหรับตัวซอฟต์แวร์ที่มาใช้ในการทำอะไรก็ตามที่บอกว่าประกอบด้วยสื่อหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเท็กซ์เนาะเท็กซ์วิดีโอแต่ก่อนนะวิดีโออยู่ในเนี้ยโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากอะไรเงี้ยกูทำได้ว่าสมัยตอนสักคุณเรียนด็อกเตอร์อยู่แล้วคุณรับโปรเจกต์ตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้พวกคุณจะได้เห็นหรือเปล่าไม่รู้มันเป็น CI นะประกอบการเรียนการสอนนะเป็นแผ่น CD แล้วก็ก๊อปปี้ให้โรงเรียนทั่วประเทศเลยทำเรื่องระบบสุริยะจักรวาลนะคะสมัยก่อนก็สนุกดีเนาะทำ CI ตอนนั้นมีคนทำ CI เป็นไม่เท่าไหร่แล้วก็เอาพวกมีเดียต่างๆที่เป็นวิดีโออ่ะน้อยมากๆเลยแต่ปัจจุบันอ่ะโอ้โหวิดีโอนี่แทบจะเป็นสื่อหลักเลยในทุกๆเรื่องเนาะแทบจะไม่ค่อยมีใครใช้สื่อที่เป็นเท็กซ์อะไรเท่าไหร่ละสื่อสารกันด้วยรูปภาพสื่อสารกันด้วยวิดีโอทั้งนั้นเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเกมดีไซน์การออกแบบเกมเนี่ยก็เป็นการโปรแกรมมิ่งอย่างนึงเนาะใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพาร์ทแรกก่อนนะคะเกมในลักษณะของที่เป็นซอฟต์แวร์นะคะ
ท็อปิกหนึ่งเราจะไม่พูดถึงเรื่องของกราฟิกซาวเรียลไทม์ซิมูเลชันฟิสิกส์ AI Network Database Console Environment เนาะเราจะไปเน้นเรื่องของตัวที่เป็นซอฟต์แวร์เกมจริงในการออกแบบเนาะทีนี้เขาจะมาเริ่มต้นในนี้ครูอาจจะไปเร็วๆนิดนึงเนาะมันมีสไลด์ทั้งหมดเท่าไหร่71หน้า What makes a game What makes a program a game เนาะอะไรที่ทำให้ตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมันเป็นเกม1ก็คือต้องมีความสนุกละ fun That is game serve as emotional post not a pragmatic one ก็คือเกมเนี่ยมันจะถูกเซิร์ฟอยู่ในกรณีที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าเนาะใช่ไหมวัตถุประสงค์ทางอารมณ์ทำให้เรามีรู้สึกอารมณ์ร่วมอยากจะเล่นตื่นเต้นอะไรพวกนี้นะนี่คือเกมแล้วนอกจากฟันแล้วนะแต่อันนี้มันก็ยังไม่ใช่ definition หรือคำนิยามของเกมเนาะนี่ปกติมันจะเป็น animate เนาะมันแยกนี้เกมเนี่ยเมื่อเราถูกนิยามว่ามันเหมือนจะเป็นซอฟต์แวร์นะมันก็คือการโคดดิ้งถูกไหมเวลาเราพูดถึงโปรแกรมมิ่งเนาะเกมเป็นโปรแกรมมิ่งก็เป็นโค้ดเนาะแล้วก็เป็น process ขั้นตอนในการทำงานแล้วก็ requirement ก็คืออันนี้ก็คือจากหลังมาหน้านะย้อนไปนะ process ในการทำงานเนาะเราต้องไป get requirement ก่อนว่าเราอยากได้เกมอะไรอยากได้อะไรใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทำ process หรือขั้นตอนในการสร้างเกมจากนั้นก็คือเอามาเขียนโปรแกรมใช่ไหมโค้ดโปรแกรมใช่ไหมครับก็คือขั้นตอนในการทำของซอฟต์แวร์นะเกม as a software แต่ว่าถ้าเราพูดถึงเกมที่มันเหมือนเป็นการออกแบบดีไซน์เกมดีไซน์เกมเนี่ยเราจะพูดถึงตัวเกมต้องมีกฎในเกมเนาะแล้วก็มีเกมเซสชันเกมออกแบบเป็นออกแบ่งออกเป็นส่วนๆ นะเป็นส่วนต่างๆแล้วก็มีความสนุกเนาะอันนี้ก็เหมือนเป็น requirement หรือว่าเป็นองค์ประกอบเนาะคือออกแบบมาจากความสนุกจากนั้นก็คือแบ่งเกมออกมาเป็นหลายๆส่วนเนาะจากนั้นก็คือเราการเล่นเกมด้วยอย่างที่บอกก็คือ rule เนี่ยสำคัญเนาะถ้าเกมไม่มี rules ไม่มีกฎก็ไม่ถือว่าเป็นเกมนะคะโอเคตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนะคะในพาร์ทที่เป็นโค้ดกับรูลตรงนี้นะคะก็คือความหมายของเขาก็คือการก็คือแมคานิกในเกมแมคานิกคืออะไรแมคานิกก็คือกลไกในเกมเนาะซึ่งเราจะต้องถูกออกแบบตรงนี้คือพาร์ทของการออกแบบเนาะตอนนี้คือพาร์ทของการ implement นะคะการเขียนโปรแกรมถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในพาร์ทเนี่ยของการออกแบบตรงนี้เนี่ยในพาร์ทของที่เป็น rules นะแล้วก็การโค้ดที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นโค้ดเนี่ยก็คือจะเป็นเมคานิกในเกมที่ดีก็ต้องมีเมคานิกนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าพูดถึงขั้นตอนในเกมนะคะหรือแบ่งออกเกมออกเป็นส่วนๆนะคะเราก็จะเรียกขั้นตอนนี้ว่าเดี๋ยวจะมีตรงนี้ก็คือMD ก็คือไดนามิกในเกมที่ดีควรต้องมีความเป็นไดนามิกอะค่ะมีความลื่นไหลมีความไดนามิกอะกูแปลภาษาไทยไม่ได้ถ้าแปลภาษาไทยแปลว่าแปลว่าอะไรนะยืดหยุ่นไม่ใช่อะค่ะยืดหยุ่นแปลว่า flexible แต่ว่าไดนามิกก็คือมันจะไม่คงที่อะค่ะไดนามิกมันจะตรงข้ามมันกับคำว่า staticสแตติกก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่สแตติกก็จะมีอย่างนั้นแต่ว่าไดนามิกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับอันนี้ไดนามิกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอีสเตติกเนาะเดี๋ยวตรงนี้มาเขียนให้ดูนะตรงนี้อันแรกก็เป็นเมคานิกไดนามิกแล้วก็รีควอร์เมนต์อันฟันก็จะเป็นอีสเตติกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือในการออกแบบเกมเนี่ยเราจะใช้3ตัวเนี่ยเป็นหลักยึดนะครับนะในส่วนของฟันเนี่ยก็เป็นส่วนนึงเนาะถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพาร์ทเนี้ยค่ะเราต้องไปเขียนให้ดีๆนะเขียนให้ดีๆอธิบายให้ได้ว่ามี3ขั้นตอน3แบบเนี้ยด้วยกันนะครับความหมายนะคะ definition หรือคำนิยามก็คือ mechanics ก็คือกฎหรือคอนเซ็ปต์นะคะหลักการนะคะในการที่เราจะระบุขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะว่าเกมเนี่ย system หรือระบบของมันเนี่ยมันเป็นยังไงระบบในเกมเป็นยังไงนะปกติเวลาพูดถึงระบบเกมมันก็คือพูดถึงส่วนพาร์ทเดียวของนี้ก็คือพาร์ทที่เป็นแมคานิกในเกมนะครับต่อไปก็คือไดนามิกก็คือ the runtime behavior ก็คือพฤติกรรมของซอฟต์แวร์ของเราขณะนั้นในขณะที่กำลังรันไทม์ก็คือกำลังรันโปรแกรมอยู่เนาะก็คือมองว่าระบบตัวนี้เป็น system dynamic ไม่รู้เคยได้ยินศัพท์คำว่า system dynamic หรือเปล่าคะซิสเต็มไดนามิกตรงนี้เป็นศัพท์ทางกูไม่แน่ใจว่าเป็นทางเครื่องกลหรือว่าทาง
ทางเครื่องกลหรือว่าทางอุตสาหการเนาะเคยได้ยินเขาเหมือนกันเขาจะเรียนเกี่ยวกับพวกเนี้ย system dynamics อะ static dynamics อะไรของเขานี่แหละทีนี้ในฝั่งของเราก็เรียน dynamics นะกับเป็น dynamics ในเกมก็คือเป็นรันเขาเรียกว่าจะมองถึง behavior หรือพฤติกรรมในการทำงานของตัวเกมนะตัวนี้ก็เรียกเป็น dynamics เกมต้องมี dynamics เนาะเกมต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยนะสุดท้ายก็คือความสวยงามนะคะมันไม่ใช่แค่ความสวยงามทางตาอย่างเดียวแต่ต้องมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบอุปกรณ์ในการเล่นเนาะ aesthetic เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นอะไรเหมือนแปลว่าสุนทรียศาสตร์อะค่ะสุนทรียศาสตร์ที่ไม่ได้รวมแค่ว่าความสวยงามของเกมอย่างเดียวแต่ว่ารวมทุกๆเรื่องเลยก็คือเป็น desirable emotional response ก็คือการสะท้อนกลับหรือการโต้ตอบกลับอย่างมีอารมณ์เนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะบางอันถ้าเรื่องความสวยงามโอเคละพวกอย่างอะไรนะ Final Fantasy พวกอะไรเงี้ยมันจะดูแบบโอ้โหตอนปีครูพูดปีแล้วครูก็รู้สึกแก่เนาะจำได้สมัยก่อนเมื่อประมาณ20ปีเกือบ20ปีที่แล้ว Final Fantasy ออกอะแล้วแบบผิวหนังมันแบบเป็นมีกะมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูอีโมชันรู้เลยว่าแบบย่นรู้แบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันทำให้เราฟีลเข้าไปได้ว่านี่คือเหมือนมันมนุษย์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างตอนเล่นไบโอฮาซาร์ดพวกหมาพวกผีกระโดดออกมาแล้วมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตรงนี้เรียกว่าเป็นสุนทรียศาสตร์ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเรื่องของความสวยงามเป็นความตกใจเป็นความน่ากลัวก็ตามแต่ทั้งหลายทั้งปวงตัวนี้มันก็คือเรียกว่าเป็นเอสเตติกซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้มันถูกอีโวคภาษาไทยว่าไงอีโวคก็ถูกกระตุ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นเนี่ยโดยเกมไดนามิกส์ก็คือตัวเกมไดนามิกส์ตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวที่ว่ารันออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพฤติกรรมของตัวเกมออกมาแล้วทำให้เกิดสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราอะสามารถที่จะแอบซอบหรือว่าสามารถที่จะรับข้อมูลตรงนี้ได้นะคะพอนึกภาพออกไหมอันนี้นะเวลาเราเรียนเรื่องเกมเราก็ต้องดูแยกออกมาเป็นส่วนๆนะไม่เหมือนเราเล่นเกมเราออกแบบเกมเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะเมคานิก MDA สำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าฝั่งที่เห็นเกมตรงเนี้ยก็คือใครคะฝั่งที่เห็นเกมหรือสวยงามตรงนี้ก็คือเพลเยอร์นะคะเห็นเอสเธติกก่อนแต่ในขณะที่ฝั่งดีไซเนอร์จะเป็นคนคิดอะไรอ่ะกดเนาะรูสเนาะแล้วก็ไปสั่งให้โปรแกรมเมอร์เขาทำอะไรคะโค้ดโปรแกรมเนาะในขณะที่ไดนามิกทำอะไรบ้างdynamic ก็พูดถึง process เนาะแล้วก็แบ่งออกเป็น session ต่างๆเนาะในเกมใช่ไหมเขาจะเป็นเกม session เนาะอย่างเงี้ยค่ะถ้าจำได้นะaesthetic เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการออกแบบ requirements นะคะตรงนี้สำคัญนะตอนที่เราเรียน software engineering ถูกไหมสิ่งหนึ่งที่เราต้องได้ก็คือเราต้องไป get requirement ถูกปะ get requirementอันนี้จะจำได้เลย processor ของ software engineering คือต้องไป get requirement จาก user อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นเดียวกัน user requirement ถูกต้อง requirement เติม s ตลอดเวลาด้วยนะคะแปลกไหม requirement ไม่เคยไม่เติม s ทีนี้คำถามแล้วเราไป get requirements user ไป get requirement ในเกมเราไป get จากใครอ่ะไหนลองพิมพ์มาบอกครูได้ไหมเราไป get requirement จากใครได้บ้างเกมไดเรคเตอร์โอเคมีอีกไหมกลุ่มผู้เล่นปกติกลุ่มผู้เล่นได้มาออกแบบเกมบ้างไหมเนี่ยไม่ค่อยนะส่วนใหญ่ออกมาปุ๊บเล่นดีไม่ดีก็นั่นเลยเกมเทสเตอร์มีแต่บ่นแล้วผู้พัฒนาเขาปรับให้โอเคนะก็นั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วโดยปกติเกมอ่ะมันจะถูกมีตัวเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า stakeholder เนาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะภาษาไทย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครูไม่ค่อยชอบศัพท์คำนี้เท่าไหร่มันแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วงงๆครูก็จะใช้คำว่า stakeholder ตลอดเลย stakeholder ก็คืออาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่จ่ายตังค์นะคะผู้ถือหุ้นเนาะคนที่จ่ายตังค์เนาะผู้ถือหุ้นปกติอะ stakeholder มันจะใช้รวมกับคำว่าผู้ถือหุ้นอยู่แล้วอะในศัพท์นะ stakeholder ทีมภาษาไทยใช่เขาเรียกว่านายทุนกูก็ใช้คำว่าผู้ที่จ่ายตังค์เนาะนายทุนถูกต้องแต่ทีนี้บางทีนายทุนเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้ด้านอะไรคะด้านแมคานิกในเกมด้านเอสเธติกของเกมแต่เขาก็อาจจะพูดเป็นคร่าวๆอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือตัวเกมดีไซเนอร์นี่แหละก็ต้องเป็นคนออกแบบเกมถูกไหมออกแบบเกมขึ้นมาแล้วก็เอาไปเสนอในทุนแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันกับตัวที่เราเรียกว่าเป็นเกมโปรแกรมเมอร์เกมดีเรคเตอร์นะซึ่งโดยปกติเนี่ยก็คือเราก็ต้องมีเกมดีไซเนอร์ในการที่จะคิดปกติเนี่ยเราจะไม่เอาเกมดีไซเนอร์มาปนกับเกมเดเวลลอปเปอร์หรอกเหตุผลเพราะอะไรงานเยอะคนละขั้นตอนคนละขั้นตอนถูกต้องค่ะไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยคนออกแบบเกมอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นคนที่เขียนโปรแกรมเป็นเขาก็จะรู้ว่าเกมจะทำได้ทำไม่ได้ถูกต้องอันนี้คือข้อดีแต่ไม่ควรเป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะว่าอะไรจะเหมือนกับพวกเราตอนนี้ที่ทำเกมอ่ะเวลาเราออกแบบเกมหรือว่าเสนอเกมครูอ่ะคุณจะเสนอเกมที่ดูไม่ค่อยยากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะคุณก็กลัวที่จะพรีเซนต์ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมทำไม่เก่งเท่านะคะไม่เกี่ยวกับเก่งไม่เก่งอะค่ะมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วครูว่าคนที่เป็นเกมดีไซเนอร์ก็ต้องเป็นคนที่ออกแบบเกมได้เก่งคนที่เขียนโปรแกรมเกมก็คงเป็นคนที่ต้องเขียนโปรแกรมได้เก่งเหมือนกันแต่จะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่นั้นก็แล้วแต่เขาละกันแล้วแต่ประสบการณ์แต่โดยปกติเชื่อครูเถอะว่าจริงๆแล้วอะคือบางทีคนที่เป็นคนออกแบบเกมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เขียนโปรแกรมเป็นเลยด้วยซ้ำเนาะเป็นอาจจะเป็นคนธรรมดาที่จริงๆแล้วอะบางทีก็เป็นคนที่เล่นเกมมาเยอะๆอ่ะจำได้ไม่รู้ว่าสมัยรุ่นเราไม่รู้ปีสี่แต่ครูเคยรับเด็กที่เป็นนักเล่นเกม e-sport อ่ะอยู่อ่ะแล้วก็พอมาอีกปีนึงเขาก็อยู่ไม่ได้เขาไปโดนซื้อตัวไปอยู่ที่มอกรุงเทพอ่ะไม่รู้ว่ารุ่นนี้หรือเปล่าไม่รู้คือมอกรุงเทพเขาอยากได้พวกนี้ไปแหละเพราะอะไรเพราะว่าพวกที่เล่นเกมเยอะๆเขาจะสามารถที่จะคอมเมนต์เกมได้มันเป็นอาชีพเลยนะแล้วก็เราก็สามารถให้เขาไปอย่างเงี้ยเราทำเกมออกมาปุ๊บจริงๆแล้วว่าขั้นตอนหนึ่งที่เรากลัวต้องไปให้ทำการทดสอบคือเราต้องเอาให้พวกที่เป็น e-sport gamer อย่างเงี้ยเป็นคนแบบไปลองเล่นอะแล้วก็วิจารณ์เนาะมันถึงจะดีที่สุดเราถึงจะได้แบบได้ requirement ตรงจากตัวคนที่เป็นคนเล่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่สำคัญตรงนี้ก็คือ player perspective ก็คือในมุมมองของคนที่เป็นคนเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะมองที่ความเป็น aesthetic และความสวยงามเนาะเขาอาจจะไม่ได้มองที่ mechanic เกมเท่าไหร่เนาะแต่เราก็มีเหมือนกันนะพวกเราก็มองว่า mechanic เกมถ้ามันดีเราก็อยากเล่นนะในฐานะที่เราเป็นนักคอมพิวเตอร์เนาะแต่ในมุมมองของ designer เนี่ยเขาต้องมองว่า mechanic เป็นไปได้ไหมdynamic เป็นไปได้ไหมเนาะแล้วก็ออกแบบตัวที่เป็น aesthetic แล้วมุมมองเขาจะกลับกันนะครับขั้นมุมมองเขาจะกลับกันนะทีนี้เนี่ยก็คือในการออกแบบเกมเนี่ยนะคะ MDA ก็เลยเป็น is a taxonomy of design knowledge เนาะเป็นความรู้ knowledge แปลองค์ความรู้เนาะองค์ความรู้ในการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆวิชาเนี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นวิชาที่แบบเป็นหลักการแหละแต่ว่าเราต้องมันเหมือนต้องใช้ประสบการณ์อ่ะจริงๆแล้วคือในวิชาเกมนะเราต้องครูจะสอนแค่กลุ่มเดียวไม่ได้อ่ะหมายถึงกำลังจะพูดนะครูจะสอนแค่กลุ่มเดียวไม่ได้ครูต้องมีกลุ่มอย่างเงี้ยประมาณสักนี่3 7 3 8 4ประมาณ7-8กลุ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาออกแบบเนี่ยเราก็จะมาวิจารณ์กันนะนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในทำไมครูถึงต้องรวม2เซตเข้าด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าในการเรียนเกมในแต่ละปีจะไม่เหมือนกันแต่ละคนที่มาเรียนก็จะไม่เหมือนกันแต่ละคนน่ะที่มาเรียนก็จะเป็น experience ให้กับเพื่อนๆไปด้วยเออ
กูยกตัวอย่างเช่นมันมีอยู่รุ่นหนึ่งนะตอนนั้น CPE 21ก็มาทำเกมมันมีอยู่เกมหนึ่งอะค่ะครูไม่นึกว่ามันจะเป็นเกมที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนะในช่วงแรกแล้วกันคือมันเป็นเกมแบบลอกข้อสอบอะตอนนั้นแบบนานมากนะถ้าปี CPE 21อะมันก็คือกี่รุ่นมาแล้วไม่รู้อะตอนนั้นยังไม่มีเกมนี้มั้งมันเป็นโต๊ะเขาก็คนดีไซน์เขาก็เก่งนะเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาจะทำเกมอะแต่เนื่องจากเขาเป็นซีเนียร์โปรเจกต์ทำกับครูเขาก็บอกว่าเขาก็อยากเรียนอะไรกับครูแหละแต่ตอนนั้นนะเขาทำงานอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเกมเลยเขาก็มาเรียนวิชาเกมแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้ทำเกมอะเป็นโปรเจกต์เขาก็คิดเกมออกมาด้วยแบบนึกออกไหมคือเขาไม่ซีเรียสเขานั้นแต่เขาเกมนี้แต่ตอนแรกครูก็ไม่โอเคกับเกมเพราะอะไรเกมว่าข้อสอบอะไรเงี้ยดูไม่ออกเขาทำเป็นโตเสร็จแล้วเนี่ยแล้วครูบอกว่าแล้วจะเช็คได้ไงครูจะวิ่งมาดูได้ไงหรือว่ารู้ว่าอะไรว่าเราลอกข้อสอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีออกแบบเมคานิกของเขาอยู่ในหัวตอนแรกอะในช่วงเดือนในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเขาก็อธิบายครูก็ได้แต่นั่งขำแต่ครูก็แบบว่าไม่เห็นเมคานิกเลยอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมคะวันนึงที่เขาแบบเดเวล็อปตัวเกมขึ้นมาแล้วเริ่มเห็นเมคานิกและสำคัญคือไดนามิกของเกมการเคลื่อนไหวของเกมสำคัญเลยนะมึงบอกว่าจริงๆอะพวกเราอะค่ะตอนนี้อย่างวันนี้ที่เราจะต้องเหลือเวลาประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่เราจะต้องส่งโมดูลแรกเนี่ยก็คือวันนี้ต้องได้ครึ่งนึงละสิ่งนึงที่ควรจะต้องออกมาก็คือมันควรต้องออกมาว่าเกมเนี่ยมันวิ่งยังไงเป็นยังไงเราจะได้เห็นว่าไดนามิกกับตัวเมคานิกของเกมมันเวิร์คหรือเปล่าเนาะใช่ไหมถ้าเมคานิกเสร็จอะมันก็เหมือนกับจบอะจริงๆแล้วก็คือแบบมันถ้าเกมมันเวิร์คแล้วก็มาลองให้ยูเซอร์ลองเล่นดูแล้วเห็นไดนามิกของเกมมันก็จะดีปรากฏว่าเชื่อไหมวันนั้นพอจบจากคอร์สก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ปีต่อมาเนี่ยมีเพื่อนที่เขาอยู่ในคอร์สเดียวกันเนี่ยเขาก็ไปทำงานบริษัทเกมเขาก็มาขอครูบอกว่าเนี่ยเขาได้ไอเดียจากวิชาเกมดีไซน์แล้วเขาอยากเอาไปสร้างเกมของเขาเองอะไรเงี้ยบอกก็ได้ก็แต่นั้นก็ไปลองขอเพื่อนดูแล้วกันอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็เอาไปเขาก็บอกเขาไปสร้างเกมมาเกมแล้วข้อสอบซึ่งครูก็ว่าแบบตรงเนี้ยมันเป็นประสบการณ์เนาะมันเป็นคือจริงๆอ่ะมันเกมเอ็กซ์พีเรียนซ์เนี่ยมันสำคัญนะคะคือถ้าเราได้เรียนรู้เยอะๆอ่ะเราได้ทำเยอะๆหรือว่าได้เห็นเกมเยอะๆมันคือว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประสบการณ์มาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ในการทำเกมมันก็จะมาออกมาเป็นประมาณ 3-4 พาร์ทแบบเนี้ยคือ MDA เนาะในส่วนของที่เป็น Aesthetic Dynamics Mechanics แล้วสุดท้ายก็คือที่สำคัญก็คือ Knowledge ของ Interaction Between Them ก็คืออย่างที่ครูบอกก็คือเมื่อกี้ในพวกเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์มีการปฏิสัมพันธ์กันในทั้ง3ส่วนด้วยเหมือนกันเมคานิกกับไดนามิกก็ต้องไปด้วยกันเนาะไดนามิกกับเอสเธติกเนี่ยก็คือจะอยู่ในรูปของตัวแอนิเมชันเนาะใช่ไหมแอนิเมชันสวยงามมันก็น่าจะเล่นวันนั้นมันมีเกมอะไรออกมาอันนึงไม่รู้อะครูลืมไปแล้วมันโผล่เป็นโฆษณามาเห็นแล้วสวยมากนะแบบว่าเป็นเกมแบบใส่ชุดจีนๆมาอีกแล้วตบเราอีกแล้วตบพวกชาวเอเชียอีกแล้วเนาะก็จำไม่ได้ละชื่ออะไรนะดูแล้วน่าเล่นน่ะพอสวยแล้วดูน่าเล่นแล้วเรายิ่งอินกับหนังจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยสมัยครูเนาะไม่รู้พวกคุณเป็นหรือเปล่ามันจะสมัยครูเนี่ยก็คือหนังจีนจะฮิตมากเลยแล้วก็จะอินกับหนังจีนงั้นเกมที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยก็อยากเล่นเหมือนกันไม่รู้ในห้องนี้มีใครที่แบบชอบเล่นเกมหนังจีนบ้างมูนไวหรือเปล่าครับใบใบอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกอ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะที่ลืมมูนไลท์เบรกอาจจะชื่อนี้นะนั่นแหละแล้วสวยมากเลยดูเทรลเลอร์มาแล้วแบบโอ้ว้าวน่าเล่นคือแบบมันไม่ได้ดูตอนนี้เกมมันไม่ได้รู้สึกเหมือนความเป็นเกมแล้วมันกลายเป็นแบบเหมือนซีรีส์เกาหลีหรือว่าเป็นหนังจีนอะไรเงี้ยที่เราเหมือนจะต้องเป็นวรยุทธ์แล้วเราก็ต้องไปต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่แหละเขาเรียกว่า immersive นะจำได้ไหมที่ครูเคยให้สับอ่ะคือเขาว่า immersive อะตรงเนี้ยสำคัญเมื่อวานครูเปิดดูเกมเก่าๆที่เคยเล่นแล้วครูก็แกล้งเปิดให้น้องดูน้องสาวครูตื่นเต้นใหญ่เลยอ่ะคือแค่เปิดเพลงอ่ะ
คือแค่เปิดเพลงของตัวเกมอันนั้นนะที่เป็นเกมสมัยยุค90นะเขารู้เลยว่าคือเกมอะไรแล้วเขาก็จำได้เป็นเกมอะไรตั้งแต่ Contra เกมอะไรนะเกมนกเพนกวินอะไรอย่างเงี้ยเป๊ปซี่แมนใช่ไหมครับเป๊ปซี่แมนคืออะไรว่าเดี๋ยววันไหนก็เอาเกมมาเปิดให้ดูเนาะแต่ว่าจะดูแล้วเปิดแล้วก็สอนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแก่จังเลยแต่ว่าเกมที่ฟังเพลงก็รู้จักอุ้ยสมัยก่อนเนี่ยคือเกมเพลงมันจะวนๆไปนะแต่มันจะติดหูเลยอ่ะมันเหมือนสมัยยุคนั้นที่เป็นเกมที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเรายังฟังอยู่แบบนู้นที่เป็นเกมยุคที่เป็นเพลงยุค90น่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นเทปอ่ะแล้วมันต้องเปิดตลอดเลยแล้วบางคนก็ไม่ได้ซื้อเทปในทีวีก็จะมีรายการเพลงที่เปิดซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งเขาจำได้อ่ะในยุคของเกมก็เช่นกันเกมมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฟังเกมกันจนหูพรุนแหละหูพรุนนี่คือได้ฟังเพลงเนี้ยพอเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บคือรู้เลยอ่ะตื้อ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 เดี๋ยวต้องมาเปิดให้ดูจริงๆแล้วมันอยู่ในพวกใน YouTube มันมีเยอะแยะเลยทำไมคุณถึงพูดเรื่องเพลงรู้ป่ะเพราะว่าคนที่ออกแบบเกมหรือทำซีเนียร์โปรเจกต์เกมอ่ะเพลงวนในหัวมากกว่าปัจจุบันอีกครับจริงป่ะรุ่นเราชอบฟังเพลงนี้อย่างนี้มากเหรอจริงๆอ่ะพวกเราเรียกว่าเป็นอะไรนะเบบี้ยุค90ปลายๆใช่ไหมบางคนนะปีเท่าไหร่นะปี1999บางคนปี2000ใช่ป่ะนั่นแหละแต่ว่าแปลกเนาะทำไมเพลงยุค90หรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเปิดให้ฟังรุ่นคุณพ่อคุณแม่เปิดแล้วเราก็เลยฟังเพลงนี้นี้เป็นตำนานเพลงอะไรอ่ะ MII คืออะไรอ่ะคะนี้เป็นตำนานเพลงเล่น V อ๋อใช่ V mode ใช่ไหมเล่น V นั่นแหละคือมันก็เป็นอะไรที่สำคัญนะจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ในเอสเธติกใช่ป่ะคือตอนเราเล่นหรือตอนที่เราฟังตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่ตอนนี้คือพอเรามาสอนวิชาเกมดีไซน์เนี่ยมัน เพลงของกิลในสตรีทไฟเตอร์ที่เล่นสตรีทไฟเตอร์ด้วยเหรอพจน์นลินกูชอบมากสตรีทไฟเตอร์นี่เล่นชุนหลีบ้าบอเล่นทำไมก็ไม่รู้ตัวอ่อนแอมากเลยแล้วก็เล่นเคนเล่นเงินจนนิ้วอันเนี้ยนิ้วโป้งอะค่ะเป็นอันนี้เลยอะเป็นหนังหลุดออกมาเลยอะเล่นจนต้องใส่อันเนี้ยพลาสเตอร์ปิดไว้อะไม่งั้นเล่นไม่ได้ไม่งั้นเจ็บมากถูกันจนแบบนั้นเลยสมัยที่ยังเป็นอะไรนะเป็นตัวจอยสติ๊กที่เป็นรุ่นแรกอะเล่นภาค5ครับขอบคุณนะคะเล่นตอนเป็นเพลย์แล้วด้วยใช่ไหมครูมีสตรีทไฟเตอร์อยู่ใน iPhone 3ของครูอะค่ะตอนนี้ยังมีอยู่เลยเชื่อไหม iPhone 3ตอนนี้คือมีเกมอยู่อ่ะก็ซื้อเกมมาเล่นอ่ะคิดดูแล้วกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้มันคือยังได้อยู่เลยอ่ะไอความเป็น iPhone นี่แบบมันสุดยอดจริงๆตอนนี้ยังเล่นเกมได้อยู่เลยนะเฮ้ยตอนนี้กลับมาก่อนในส่วนของเกมนะLet's Play a Game แล้วมาเล่นเกมกันเถอะเนาะอันนี้เขายกตัวอย่างเกมขึ้นมาเนาะครูขอไม่ลงไปในรายละเอียดของเกมมันแล้วกันเนาะเขาก็จะพูดถึง rules การออกแบบเกมนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้พวกเราต้องทำในเกมของเราก็คือหนึ่งก็คือคุณต้อง follow ตามเกมอันนี้ค่ะก็คือคุณต้องมี overview ของเกมเนาะเขียน overview ว่าเกมของคุณคืออะไรนะ set up ระบบทำยังไงนะมีกฎในเกมคืออะไรอันนี้คนส่วนใหญ่ชอบลืมกฎนะต้องเขียนกฎเลยในเกมเนาะครูไม่แน่ใจแล้วของพวกเราอ่ะมีใครทำเกมอะไรบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องรีคอลใหม่ทีนึงนะมาพรีเซนต์มาว่าเป็นเกมอะไรบ้างแล้วก็ต้องเขียนอยู่ในพวกนี้มีกฎอะไรบ้างแอคชั่นคืออะไรเนาะโซโล่ทีมเนาะดีเฟนส์นะครับโซโล่คืออะไรนะโซโล่คือเดี่ยวเล่นเดี่ยวทำยังไงเล่นทีมคือยังไงการป้องกันทำยังไงอะไรเงี้ยคือแอคชั่นของตัวละครเนาะแล้วก็อันนี้ observation คือการสังเกตแล้วเป็นยังไง ทีนี้พอหลังจากเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเดี๋ยว
เดี๋ยวครูจะให้เดี๋ยวตอนเบรกที่เป็นตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะให้แบ่งกลุ่มกันแล้วก็ลองเขียนตัวนี้ออกมาว่าของตัวเองอะเป็นยังไงบ้างนะจำได้ไหมมี overview set up นะคะมี rules กดแล้วก็ action เนาะแล้วก็ลองมาดูเอ๊ะครูว่าเขียนเลยดีกว่าเนาะแบ่งกลุ่มกันไปเลยเนาะต้องให้ครูแบ่งเป็น breakout room มั้ยคะหรือว่าพวกเราไปคุยกันเอาเองแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงแมคานิกอธิบายพวกนี้กันแล้วเดี๋ยวค่อยพูดถึงอิสเตติกโอเคจบพาร์ทนี้พอดีเลยนะเรา observe มันแล้วก็ what are mechanics of sacrifice เนาะเดี๋ยวพวกเราเขียนไปเลยว่าเมคานิกของเกมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคืออะไรเนาะเขียนไปเลยเขียนในห้องอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปทำก็คือเดี๋ยวทำส่งไว้ตอนหลังด้วยนะอิสเตติกคืออะไรนะจะให้ครูแบ่งห้องเบรกเอาท์รูมไหมหรือว่าเราจะไป Discord กันเอาเองคะเบรกเอาท์ดีกว่าครับโอเคได้มันมีทั้งหมดกี่กลุ่มนะ8หรือ9กลุ่มวะ9กลุ่มเนาะ9ป่ะกลุ่มโอเคโอเคได้เลยครูแบ่งกลุ่มครูเบรกเอาท์รูมละนะจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ดีอะคะทำตรงนี้25นาทีพอไหมทำงานอะไรบ้างนะครับก็เกมของพวกเราอะครับครูเชื่อว่าแต่ละคนยังไม่เคยเขียนอะไรเกมที่เราทำที่ต้องส่งโมดูลตัวนี้ค่ะเขียนโอเวอร์วิวของเกมเราเขียนเซตอัพlose setup มีอะไรบ้างก็คือแต่ละเพลเยอร์จะเริ่มต้นด้วยมี3 action card มี six target cards มี10 chips อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือนั่นคือเหมือนตอนเริ่มต้นระบบจะเป็นยังไงแล้วก็เราต้องออกแบบว่า lose ของเราคืออะไร9กลุ่มนะรูคือกฎของเกมคืออย่างนี้คือเรากำลังจะพูดถึงรูใช่ไหมรูก็คือแมคานิกพาร์ทใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเขียน MBA ออกมาของเกมคุณให้ได้จากเกมที่เราออกแบบเกมที่เราเลือกว่าเราจะทำโอเคไหมนะคะแล้วก็แอคชั่นทำงานยังไงเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีกฎยังไงมีรูยังไงซึ่งเดี๋ยวตรงนี้มันจะทำให้โปรแกรมเมอร์ไปเขียนโปรแกรมได้นะแล้วก็เดี๋ยวครูก็เบรกเลยแล้วกันใครไปเข้าห้องน้ำใครไปหาอะไรทันก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกประมาณสักตอนบ่าย 2:40 โอเคไหมนะฮะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อ